วันนี้เรามีคุกกี้นมผงมาฝากค่ะวิธีทำผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมรวดเป็นเม็ดทรายใส่ไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีต่อจนเข้ากันดีและส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีชั่งแป้งน้ำหนัก200กรัมนำมาคลึงบนแผ่นกระดาษให้เป็นแท่งยาวประมาณ7นิ้วขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสห่อด้วยกระดาษนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดชิ้นคุกกี้ให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเรียงลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ